Love Sick the Series ค่ะพี่เบียร์เป็นซีรีส์วัยรุ่นที่ตอนนี้วัยรุ่นพูดถึงกันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆค่ะไม่ใช่วัยรุ่นอย่างเดียวค่ะวัยพวกเราด้วยฉันรู้สึกว่าคนในออฟฟิศอ่ะก็พูดเยอะค่ะเยอะมากเลยนะคะงั้นเรามาคุยกันตั้งแต่แรกเลยดีไหมคะว่าเอาตั้งแต่ชื่อเลยก็ได้ค่ะว่า Love Sick the Series เนี่ยคำว่า Love Sick คือต้องการจะสื่ออะไรหรอคะคุณแอนดี้คือ Love Sick ถ้าตรงตัวก็คือรักที่มันป่วยใช่ไหมครับมันคือคงแปลว่ารักที่มันมีปัญหาไม่สมหวังมันมีเรื่องราวระหว่างความรักเกิดขึ้นมากมายนะฮะซึ่งก็เป็นชื่อดั้งเดิมในนิยายออนไลน์มาก่อนครับผมเพราะว่าเป็นนิยายออนไลน์แล้วก็โด่งดังมาก่อนครับผมเมื่อ6ปีที่แล้วเด็กดีใช่ครับค่ะซึ่งก็จะมีทั้งน้องออกัสแล้วก็น้องเกลเนี่ยเป็นหนึ่งในนักแสดงนำที่อยู่ในซีรีส์ด้วยรับบทเป็นอะไรคะอย่างเกลเนี่ยค่ะรับบทในเรื่องจะชื่อจี๊ดค่ะค่ะจะเป็นเด็กนักเรียนที่ย้ายเข้ามาใหม่ในโรงเรียนคอนแวนต์เดิมทีเนี่ยมาจากโรงเรียนรัฐบาลอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องปรับตัวในหลายๆด้านต้องพยายามทำให้คนยอมรับเงี้ยค่ะในสังคมใหม่ๆก็คือต้องเปลี่ยนทั้งด้านการแต่งตัวต้องเข้าชมรมเพื่ออัปเกรดตัวเองอะค่ะประมาณนี้ก็คือมีพัฒนาการสูงมากค่ะละครแล้วน้องออกัสล่ะคะผมก็แสดงเป็นพีครับเป็นเด็กในโรงเรียนแล้วก็ชายล้วนชมรมใช่ชมรมแล้วก็อยู่ในชมรมเชียร์ครับเป็นรองประธานค่ะก็ในบทก็จะเป็นมือขวาของเอิ้นเอิ้นก็คือประธานเชียร์ครับค่ะก็คือเอิ้นนี่จะเป็นคนที่ใจร้อนมูทะลุก็พีทก็จะเป็นคนแบบอยากเคลียร์ปัญหาด้วยเคลียร์ปัญหาด้วยเหตุผลอะไรเงี้ยปลามเพื่อนค่ะมีนักแสดงนำเยอะขนาดไหนคะทั้งหมดแล้วรวมนักแสดงนำหลักๆประมาณ10กว่าคน15คนเยอะมากแล้วก็ที่เหลือเป็นสมทบคือรวมแล้ว70คนหน้าใหม่70ชีวิต70คนเลยใช่ครับคงจะคุ้มกันแบบว่าลำบากนะดูตอนแคสนี่ยังไงอะตอนแคส2ปีในการแคสติ้งฮะ2ปีอะใช่ลื้อไปแล้ว1ปีคือเราแคสมา1ปีเสร็จแล้วเราต้องลื้อแคสใหม่หมดเพราะว่าด้วยความที่เด็กโตขึ้นแล้วเรายังไม่ได้ถ่ายทำแล้วเขาก็เข้ามหาลัยบ้างแล้วเขาก็เหมือนไปติดงานอื่นมีสังกัดที่อื่นเราก็เลยเหมือนก็ปีแรกเราก็เลยชัวร์จ้าแก่ไปแล้วอันนี้คือแคสที่เล่นแล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้คือแคสรุ่นที่2คือมีน้องเกลหลุดมาคนเดียวอีกแล้วก็มีน้องนิวอีกคนหนึ่งสองคนแล้วแคสจากอะไรคะเปิดรับสมัครเปิดรับสมัครก่อนแต่เราไม่ได้ตามเขาเรียกอะไรตามสื่อแมสนะฮะเราทำตามออนไลน์ก็คือเราจะโพสก็คือเราจะตั้งเพจ Facebook ขึ้นมาก่อนของ Love Sick The Series แล้วเราก็มี IG อะไรเงี้ยฮะเราก็แคสแบบเราก็โพสตามนั้นแล้วก็ฝ่ายแคสติ้งไดเรคเตอร์เขาก็จะตามน้องจากทางโรงเรียนก็เหมือนกับติดต่อน้องๆจากทางโรงเรียนเข้ามาด้วยอยากให้น้องเกลแล้วก็น้องออกัสเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าตอนแรกที่ได้รู้ว่าจะมาแคสเตรียมตัวยังไงบ้างและประสบการณ์ในตอนที่แคสเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็สำหรับตัวเกลนะคะก็คือดีใจมากตอนที่เขาโทรมาให้แคสรอบ2พอรู้สึกว่าตอนแรกที่แคสไปหายไปนานมากค่ะจะไม่โทรกลับมาเราหลุดแล้วแน่เลยเซ็งจังเลยอุสัตคือตอนแคสนี่ได้แคสหลายบทด้วยค่ะเหมือนว่าอยู่ในช่วงที่กำลังต้องหาเคมีที่ตรงกันกับคือเกลเขาคนบอกง่ายว่าเกลเขาแคสตั้งแต่บทว่ามีผู้หญิงกี่คนที่เป็นบทนำเกลแคสหมดเลยแคสหมดใช่ลองหมดค่ะใช่จนมารอบ2นี้ก็คือมีบทจี๊ดซึ่งทางผู้กำกับรู้สึกว่าจะตรงกับเกลมากที่สุดแล้วปรากฏก็คือได้เล่นเพราะว่าจี๊ดเนี่ยคือชอบเต้นประมาณนี้ค่ะแล้วตัวเกลเองก็คือชอบเต้นอยู่แล้วเป็นคนชอบแสดงออกส่วนหนึ่งค่ะก็เลยตรงกับตัวละครเหมาะค่ะก็เลยได้เล่นบทนี้กำลังจะถามเลยค่ะว่าที่มาแคสกันเนี่ยมีพื้นฐานการแสดงอะไรมาก่อนหรือเปล่าจริงๆก็คือสำหรับพวกเราก็คือใหม่หมดเลยนะคะคือทางเรื่องการละครหรือหนังเนี่ยค่ะไม่เคยมีใครได้สัมผัสค่ะแต่ว่าเราก็มีเวิร์กช็อปก่อนมาเล่นอย่างเงี้ยค่ะคือได้มีการเรียนการแสดงได้ทำความรู้จักกันก่อนก็เลยดีขึ้นเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันมากขึ้นก็จะเล่นได้สมูทมากขึ้นเสริมนิดนึงว่าเด็กที่เราเอามาแคสเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีสังกัดอยู่แล้วด้วยเพราะเรารู้สึกว่าพอเราต้องรวม70คนเนี่ยถ้าเด็กมีสังกัดเราจะทำงานลำบากด้วยความที่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวคนนี้ก็ต้องติดงานสังกัดตัวเองแล้วก็จะแชร์เวลามาให้เพราะฉะนั้นด้วยเราเด็กเยอะเราก็เลยเอาทุกคนที่ไม่ได้มีสังกัดเลยแล้วก็ใหม่หมดเพราะฉะนั้นเด็กหลายคนก็เกือบทุกคนเลยฮะไม่เคยผ่านงานแต่ถ้าในกรณีที่เป็นคนใหม่หมดเนี่ยคือใช้ความมั่นใจอะไรคะเกี่ยวกับการใช้นักแสดงที่เป็นหน้าใหม่หมดเลยต้องเรียกว่าเอาความเชื่อล้วนๆเชื่อมันต้องดี